สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดผัดถั่วฝักยาวผัดพริกขิงกับหมูสามชั้นแล้วก็ลูกชิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูทำกันดีกว่าเริ่มได้เราก็เติมใส่น้ำมันนะคะวันนี้เราใช้น้ำมันแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปก่อนนะคะเติมน้ำมันอีกหน่อยนึงค่ะเราจะผัดให้หมูสามชั้นนี่มีน้ำมันออกมานะคะให้น้ำมันออกมาหน่อยนึงจะได้ไม่มันเกินไปค่ะเป็นอาหารประจำวันที่ทำกันง่ายๆนะคะใครเห็นแล้วก็ทำได้ค่ะไม่ยากเลยเราจะให้น้ำมันออกมาสักหน่อยนึงก่อนพยายามเอาตะหลิวนี่ขุดไปขุดมาอย่าให้ติดกระทะนะคะพอมันน้ำมันออกมาแล้วก็เอาไฟอ่อนนิดนึงแล้วก็รีไฟอ่อนนะคะเสียไว้ข้างๆค่ะแล้วก็พริกแกงนะคะเราหาซื้อเจ้าที่อร่อยหน่อยแล้วก็ที่เชื่อถือได้นะคะเราไม่ต้องทำเองเพราะว่าเราต้องอาหารประจำวันเราก็ไม่สามารถทำทุกครั้งค่ะรีไฟอ่อนเลยนะคะเติมอีกหน่อยนึงค่ะค่อยๆคั่วให้พริกแกงมันหอมนะคะแล้วก็ทำหมูสามชั้นรวมเลยค่ะแล้วก็คั่วไปนะคะไฟอ่อนหน่อยนะคะจะเติมน้ำมันอีกหน่อยนะคะเ
ส่วนแล้วเราลูกชิ้นนะคะถั่วผักยาวนะคะแต่มากอยู่ที่เรานะคะจะเท่าไหร่ก็ได้ชอบมากก็ใส่มากหน่อยเติมน้ำสักหน่อยนะคะทีนี้เราก็ใช้ไฟกลางเลยค่ะใส่น้ำอีกหน่อยนะคะน้ำตาลนิดนะคะน้ำตาลทรายนะคะจะเอาทำได้เพราะว่าบางครั้งของเรามีมากมีน้อยเนาะไม่เท่ากันเป็นอาหารที่จะทำง่ายๆประจำวันทำได้ทุกคนเลยค่ะน้ำปลานะคะเราทำกินทำที่บ้านทานเองแล้วก็ชิมได้เนาะชอบหวานก็ใส่หวานแค่นิดนึงแต่ที่ขิงนี่มันต้องออกหวานนิดๆค่ะเราก็จะชิมดูก่อนนะคะกำลังดีเลยค่ะนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานนะคะค่ะถั่วผัดยาวผัดพริกแกงหมูสามชั้นลูกชิ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ